การขอสู้ต่อยื่นอุทธรณ์คดีหมิ่นอีฟแม็กซิมหลังศาลสั่งจำคุก6เดือนการขอสู้ต่อเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่24ธันวาคมที่หมู่บ้านเศรษฐศิริย่านสายไหมการวิภากรสุพิมายภรรยาเสกโลโซร็อกเกอร์ชื่อดังได้เปิดใจให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์หลังศาลอาญาสั่งจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาคดีหมิ่นอีฟแม็กซิมตามที่เสนอข่าวไปแล้วโดยการกล่าวว่ากับคดีวันนี้ตนไม่รู้ว่าผิดตรงไหนเพราะเห็นหลายๆเพลงเขาก็เอามาใส่กันไม่รู้ว่าผิดตรงไหนแต่ตอนนี้ศาลตัดสินแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นเราก็สู้ต่อในศาลอุทธรณ์ค่อยมาหวัดกันตอนนั้นดีกว่าแหลกประหลาดมากศาลชั้นต้นสืบคดีไปแล้วแต่มาเริ่มใหม่หมดแล้วแต่พอตัดสินรอบนี้บอกการกระทำผิดนี้มันเป็นการกระทำที่เขาฟ้องรอบเดียวใน4คดีแต่คดีนี้พอติดก็มาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ตนคิดเองว่านั่นเลยคิดว่าทำผิดซ้ำอันนี้คิดเองทั้ง4คดีนี้เขาเรียกค่าเสียหาย7ล้านซึ่งศาลตัดสินหมดแล้ว3คดีแรกตนแพ้หมดแต่ไม่ได้เสียค่าปรับจ่ายแค่ค่าศาลและก็รอลงอาญามาที่คดีนี้ศาลสั่งจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาเราเป็นจำเลยเมื่อศาลตัดสินมาแบบนี้เราก็ขอสู้ต่อหลังจากนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะวางแผนสู้คดีอย่างไรต่อเพราะเพิ่งกลับมาจากศาลแต่เดี๋ยวคงต้องคุยกันอย่างจริงจังผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเราได้ใช้ภาพเขาเข้ามาประกอบใน MV หรือเปล่าการตอบว่าไม่มีเลยเราใช้แค่เสียงซึ่งก็เหมือนกับคนอื่นที่เขาเอาเสียงคนนู้นคนนี้เข้ามาแทรกในเพลงถามว่าเครียดไหมนี่เป็นแค่ศาลชั้นต้นจึงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นศาลอุทธรณ์ก็คงจะเครียดหนักการขอสู้ต่อถ้าศาลอุทธรณ์ยังยืนยันคำตัดสินเดิมเรากลัวไหมการยืนยันว่าเชื่อว่าต้องเปลี่ยนเพราะขนาดคดีเสียโป้ยังเปลี่ยนได้เพราะในเหตุผลและพยานมันไม่ได้ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทเพราะว่าเพลงนั้นมีแต่รูปเสียโป้ไม่มีรูปเขามีแค่เสียงท่อนเดียวแล้วทำไมบอกว่าตนหมิ่นประมาทจะมาบอกว่าตนไม่สำนึกผิดก็ไม่ได้เพราะมันยังขัดแย้งในความคิดของเราอยู่เมื่อถามว่าทำไมเราถึงแต่งเพลงนี้ขึ้นการตอบว่ามีแต่ทางฝ่ายนั้นเริ่มก่อนแต่ที่ตนไม่เอาไปฟ้องเพราะตนมีอะไรทำหลายอย่างเลยขี้เกียจฟ้องเขาก็เลยไปฟ้องก่อนคนฟ้องก่อนก็ต้องได้เปรียบแต่ตนไม่คิดที่จะฟ้องกลับเพราะตอนนี้มีอะไรทำเยอะและตนก็ให้อภัยเขาไปแล้วไม่จองเวรจองกรรมแต่ในคดีความมันจำเป็นต้องอุทธรณ์เราก็ต้องอุทธรณ์ถ้าศาลตัดสินรอลงอาญาตนก็ไม่อุทธรณ์เราก็ต้องทำตามกระบวนการให้ตัวเองรอดเท่านั้นเองการขอสู้ต่อถามว่าโกรธเกลียดอะไรเขาไหมตอนนี้ไม่ต่อไปต้องระวังเรื่องการโพสต์พาดพิงถึงคนอื่นไหมการเผยว่าต้นก็ไม่เคยพาดพิงถึงคนอื่นถ้าไม่ใช่โจทย์ของตนนะตอนนี้แทบจะไม่มีเวลาโพสต์เลยทำงานเยอะผู้สื่อข่าวถามว่ากลัวติดคุกไหมการเผยว่ายอมรับว่ากลัวแต่ตนมั่นใจว่าตนเป็นคนดีพอคงไม่ไปอยู่ในสถานที่นั้นหรอกคนชั่วเท่านั้นที่จะอยู่ในนั้นแต่ถ้าให้อยู่ตรงนั้นคิดว่าตนอยู่ได้ขอเอาโทรศัพท์เข้าไปอย่างเดียวได้ไหมเพราะกลัวเหงา ป๊อกทำพินัยกรรมให้มากี้ลูกๆเมียร่ำให้หนักเสียคนที่รักจากโรคนี้ไป2คนแล้วชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอนป๊อกตัดสินใจทำพินัยกรรมให้มากี้และลูกๆเมียร่ำให้หนักเผยเคยเสียคนที่รักจากโรคนี้ไป2คนแล้วไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเราอีกป๊อกพัชสรกรเปิดใจล่าสุดโดยเป็นคลิปตัวอย่างที่เจ้าตัวต้องเจิมระสุมหันหนักชีวิตหลังเข้าผ่าตัดสมองโดยเผยความรู้สึกตอนหนึ่งว่ามีสิ่งหนึ่งก่อนเข้าโรงพยาบาลแล้วผมตัดสินใจทำคือผมทำพินัยกรรมให้มากี้ราศีและลูกๆโดยเขียนด้วยมือของผมเองเพราะชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอนผมจึงอยากจะทำไว้ให้และนอกจากนั้นเรายังไปทำบุญตามคำแนะนำของทุกคนอีกด้วยขณะที่มากี้ราศี
ผยความรู้สึกว่าพูดแล้วจะร้องไห้ก่อนจะร่ำให้หนักบอกด้วยว่าเราเสียคนที่รักจากโรคนี้มา2 คนแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเราอีกเราเลยไม่อยากชมเรื่องราวของครอบครัวแบบเต็มๆเป็นอย่างไรหลังผ่าตัดสมองวันพรุ่งนี้ 9:00 น.วันที่25 ธันวาคม 64ที่ช่อง YouTube Mindset TV เปาควงสามีเผยชีวิตแต่งงาน2 ปีปัญหาบนเตียงทุกคืนปิดกิจการปัญหาจบเลิกกี่ครั้งก็ยังกลับมารักกันพรหมลิขิตเปาควงเอิร์ททายาทพันล้านของซูโม่ที่เปิดชีวิตหลังแต่งงาน2 ปีมีปัญหาเรื่องบนเตียงทุกคืนหลังปิดกิจการปัญหาจบเปาปาวลีลูกทุ่งสาวคนดังควงเอิร์ธการกิจเจริญสามีเปิดชีวิตคู่ในรายการแฉปาวลีควงสามีเอิร์ธทายาทพันล้านของซูโม่กิ๊กแฉชีวิตหลังแต่งงาน2 ปีมีปัญหาเรื่องบนเตียงทุกคืนนอกจากเผยความรัก6 ปีที่ต้องแอบซ่อนจนทำให้เลิกกันหลายครั้งแต่เลิกกี่ครั้งก็ยังกลับมารักกันคุยกันเพราะความคิดถึงเอิร์ธยอมรับว่าในช่วงเวลานั้นก็ต้องทนเพราะเป็นอาชีพของเขาเปาบอกว่าหลายคนบอกว่าลูกทุ่งถ้าเปิดตัวแฟนความนิยมวูบเลยตอนนั้นความรักเราก็อยากมีความรักที่ดีหน้าที่ตรงนี้เราก็อยากทำให้ดีไปก่อนเพราะตอนนั้นเพิ่งเข้ามาใหม่มากๆถามว่าเด็กอินเตอร์ลูกเจ้าของบริษัททำรายการทำละครมาพบรักกับเด็กบ้านบ้านเหมือนพรหมลิขิตเอิร์ธยอมรับว่าก็เชื่ออย่างนั้นถ้าวันนั้นพ่อไม่บอกให้ไปถ่ายรูปกับเปาตอนเปามาโปรโมทหนังพุ่มพวงที่รายการกลมกิ๊กเอิร์ธกลับมาจากอเมริกาช่วงซัมเมอร์พอถ่ายรูปก็ยังไม่รู้จักว่าใครจำหน้ายังไม่ได้อยู่ๆไปขอรูปที่ถ่ายด้วยกันจาก PR บริษัทและขอเบอร์ด้วยทั้งที่ไม่เคยถ่ายรูปกับดาราคนไหนมาก่อนเอิร์ธยอมรับว่าก็อาจจะไม่ได้เจอกันเลยก็ได้เพราะคนละสายงานกันด้วยเปาบอกว่าเอิร์ธเป็นเด็กนอกแต่เขาก็มีความเป็นไทยที่เข้าตามตรอกออกตามประตูตามที่เราต้องการได้ด้วยคบกัน6 ปีกว่าจะเปิดตัวเอิร์ธบอกว่าคุยกันว่ามันนานแล้วนะโตแล้วไม่เป็นไรมั้งลองดูว่าจะออกมาเป็นยังไงลองเปิดตัวก็ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะทุกอย่างก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณพ่อคุณแม่ช่วงไปดูหนังแรกๆที่ยังไม่เปิดตัวนั่งกันคนละแถวต้องไม่ให้คนรู้อยู่ในโรงหนังเดียวกันก็โอเคแล้วเปากล่าวว่าพอออกมาจากโรงหนังเอิร์ธบอกเราเลิกกันเถอะเอิร์ธหัวเราะบอกไม่ไหวเอิร์ธบอกเลิกเปล่าเขาก็อึดอัดมาดูหนังไม่ได้นั่งด้วยกันเลยดูหนังเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่สนุกใจเรามันคิดแต่เรื่องอะไรไม่รู้ถามว่าพอแต่งงานก็มีปัญหาอีกเอิร์ธเล่าว่าเรื่องบนเตียงเลยเรื่องเกิดขึ้นบนเตียงเพราะเอิร์ธละเมอทุกคืนช่วงนั้นเพราะหมกมุ่นกับเรื่องทำร้านอาหารละเมอแต่เรื่องทำอาหารลุกขึ้นมากลางดึกมารอรถไก่ถามว่าแล้วแก้ยังไงเอิร์ธตอบว่าตอนนี้ปิดร้านไปเลยขายกิจการเลยไม่มีอีกเลยเพราะเครียดจนละเมอใครเจอแบบนี้ปิดกิจการเลยด้านเปาหัวเราะบอกว่าตั้งแต่ปิดร้านหนูหลับสบายมากเมื่อถามถึงบริษัทของพ่อกิ๊กทำรายการเอิร์ธบอกว่าคุณแม่ดูอยู่เอิร์ธดูอยู่ห่างๆเราพยายามไปหาอย่างอื่นทำบ้างถามเปาตอนนี้กล้าใช้เงินหรือยังเพราะเป็นคนประหยัดมากเปาเผยติดตลกกล้าเพราะเราไปใช้เงินในกระเป๋าเอิร์ธเก็บของเราไว้แล้วใช้ของแฟนเอิร์ธเผยก็บอกให้เขาใช้ของดีๆบ้างกระเป๋าดีๆครีมดีๆขอบคุณที่มารายการแฉ